สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเข้า YouTube ข้างหลังบ้านนะครับเพื่อไปจัดการหรือไปดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือของผมเป็นโทรศัพท์มือถือ Android นะครับของ Samsung นะก่อนอื่นนะครับที่ผมมาสาธิตวิธีการเนี่ยก็คือแรกเนี่ยผมประสบปัญหาคือว่าผมใช้แอปมีแอป YouTube Studio แล้วก็แอป YouTube ทำให้เวลาเข้าหลังบ้านโดยใช้ Google Chrome เนี่ยมันมีปัญหาคือมันชอบเด้งไปที่ตัวแอป YouTube Studio ทำให้เข้าหลังบ้านได้ลำบากแต่วันนี้ผมมีวิธีก็เลยจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับก็ใช้แอปเบราว์เซอร์ครับ Google Chrome เปิดมาที่แอป Google Chrome เราพิมพ์คำว่า YouTube เนาะ youtube.com ปั๊บจะเห็นว่าเราเข้ามาหน้าYouTube เราก็ดูว่าเป็นช่องของเราไหมนี่เป็นช่องของผมนะครับปล่อยไก่ไทยแลนด์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพอเปิดมาที่แอป Google Chrome นะครับเราก็ทำการมาที่จุด3จุดนะมุมบนด้านขวานะเพื่อเข้ามาที่ตั้งค่าให้เราเลื่อนมาที่ติ๊กถูกนะเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับโอเคครับเมื่อติ๊กถูกเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับลองเข้าไปดูอีกครั้งครับจะเห็นว่าตรงเวอร์ชันเดสก์ท็อปเนี่ยมีเครื่องหมายถูกแล้วโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้แตะไปที่ช่องของเรานะครับนะครับแตะไปที่ช่องของเราจะมีคำว่าช่องของคุณการซื้อและการเป็นสมาชิกแล้วก็มีคำว่า YouTube Studio นะครับปัญหาที่ผมเจอครับและเพื่อนๆบางคนเจอคือว่าถ้าเกิดเราแตะไปที่ YouTube Studio แล้วขณะนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงไปที่แอป YouTube Studio ที่เรามีอยู่สำหรับใครที่ไม่มีมันก็จะฟ้องไว้ให้ว่าให้เราดาวน์โหลดหรือลองใช้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนะครับเราแตะไปที่ถ้าเราคลิกไปที่ YouTube Studio นะครับก็ดูนะพอคลิกไปนะครับมันจะวิ่งมาที่หน้าแอป YouTube Studio ของเราทำให้เราจัดการอะไรด้านหลังบ้านไม่ได้นะครับทั้งที่เราเปิดจาก Chrome นะครับดังนั้นเราก็มาแก้ปัญหาคือนะเปลี่ยนจากที่เราคลิก YouTube Studio นะครับให้เข้าไปที่ช่องของคุณก่อนนะครับช่องของคุณก่อนนะครับพอมาที่ช่องของคุณเนี่ยเราก็คลิกมาตรงที่ปรับแต่งช่องนะครับปึ๊บจะสังเกตว่าจะตรงเบราว์เซอร์ข้างบนนะครับจะเป็นคำว่า YouTube studio.youtube.com นะครับอันนี้เราก็จะเข้าหลังบ้านได้แล้วนะครับเราก็จะมาสามารถตั้งค่าต่างๆได้วัตถุประสงค์ที่ผมจะเข้ามาคือผมจะดูว่าผมผ่านกฎหรือยังนะก็เนี่ยครับก็ดูนะผมที่ผมจะดูคือผมชอบดูลิขสิทธิ์น
นะฮะว่าเราติดลิขสิทธิ์ไหมไม่มีนะฮะหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องของสถิติสถิติผู้เข้าชมนะครับที่ผ่านมาเพื่อก็ได้ปรับปรุงคลิปนะแล้วก็มาดูว่าผ่านกฎหรือยังสกูมาที่ตรงรูปสัญลักษณ์ตัว S นะครับที่เป็นคอนนะผมจะเรียกว่าคอนตรงนี้ครับ S ที่เป็นเหรียญคลิกเข้าไปปั๊บนะปรากฏว่าช่องผมผ่านกดแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับกฎก็คือมีผู้ติดตาม 1,000 คนมีการรับชมแบบสาธารณะไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมงผมผ่านทั้ง2อันแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านนะครับตรงนี้จะขึ้นว่าคำเข้าร่วมเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีแสดงคำว่าเข้าร่วมจะบอกว่าจะส่งการแจ้งเตือนถ้าผมจะไม่ทิ้งเมื่อผ่านกฎหรือไม่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแทนโอเคก็เนี่ยครับพอเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับว่าเราเข้าหลังบ้าน YouTube แล้วมาจัดการข้อมูลต่างๆได้นะครับ